รอบอ่ะสวัสดีแม่เอาบางคนกติซิมนะคะปลูกเองปรุงเองวันนี้แม่ก็คือจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูคุกกี้สูตรกระทะด้วยวัตถุดิบแค่3ถึง4อย่างแค่นั้นตอนแรกแม่นึกว่าจะไม่สำเร็จเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นทำกันฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจปลูกเองปรุงเองอะควาโพนิกไปดูรูปภาพเก็บตกสวยๆจากคลิปของแม่กันได้เนาะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มต้นทำคุกกี้สูตรกระทะของแม่กันเลยค่ะมาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะวันนี้แม่ใช้เป็นเนยสดรสจืดเนาะเพื่อนๆจากนั้นก็คือจะใส่เป็นน้ำตาลทรายป่นเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีน้ำตาลทรายแดงเข้มสีก็จะเข้มกว่าของแม่นั่นเองเนาะจากนั้นก็คือตีจนกระทั่งเขาเป็นแบบเนื้อขาวปุยเนาะจะเบาขึ้นนั่นเองให้เพื่อนๆสังเกตดูก็คือถ้าประมาณนี้เริ่มใกล้ได้ที่แล้วนี่ค่ะแบบนี้ก็คือเป็นอันใช้ได้เนาะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาร่อนแป้งใส่เนาะแป้งที่ใช้วันนี้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์เนาะใส่ลงไปเลยจากนั้นก็คือแม่จะมาใส่เกลือปลายนิ้วเนาะเพราะว่าเนยสดของแม่วันนี้เป็นเนยจืดนั่นเองเพื่อนๆท่านไหนใช้เป็นเนยเค็มตัดขั้นตอนของเกลือออกได้เลยเนาะร้อนส่วนผสมของแป้งลงไปให้เขาเข้ากันดีค่ะแม่ก็คือจะเปลี่ยนมาเป็นใบพายแทนเนาะขั้นตอนของการผสมแป้งเนาะเราจะไม่คนนานเนาะเพื่อนๆ เพราะว่าการทำคุกกี้ถ้าเราผสมแป้งนานอ่ะเนื้อคุกกี้เขาจะกลายเป็นเนื้อแบบแข็งเนาะก็เอาแค่เขาพอเข้ากันดีก็คือเป็นอันใช้ได้นี่ค่ะแบบนี้ก็คือเป็นอันใช้ได้เนาะไม่แนะนำให้คนนานนั่นเองจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปทำขั้นตอนอื่นกันต่อเลยค่ะจากนั้นเราจะมาแปรงน้ำมันพืชลงไปที่กระทะเนาะกระทะของแม่ก็คือแนะนำให้เพื่อนๆใช้เป็นกระทะตูดแบนแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าเป็นกระทะหลุมมันก็จะไม่เหมาะแล้วก็จะสุกไม่ทั่วถึงด้วยเนาะน้ำมันก็คือเป็นน้ำมันพืชธรรมดาที่แบบไม่มีกลิ่นหืนแล้วกันเนาะได้หมดทุกยี่ห้อเลยนี่ค่ะจากนั้นเราก็จะมาใส่เป็นนี่เลยก็คือกระดาษไข่นั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะไม่ให้คุกกี้เนาะติดที่กระทะนั่นเองก็เลยต้องใส่กระดาษไข่รองนี่ค่ะเสร็จแล้วก็คือมาแปรงน้ำมันอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าเวลาคุกกี้สุกก็คือจะแกะออกได้ง่ายนั่นเองแปรงน้ำมันไปให้ทั่วเลยค่ะจากนั้นเนาะแป้งที่เราพักไว้เพื่อนๆสามารถใช้ช้อนหรือจะใช้มือเนาะปั้นเป็นก้อนกลมๆขนาดเท่าๆกันได้เลยของแม่ก็คือนี่ค่ะมีตัวช่วยก็จะได้ขนาดที่พอๆกันเนาะเราก็มาปั้นเป็นก้อนกลมแบบนี้เสร็จนี่ค่ะแบะเขาออกนิดนึงจะได้สุกไวๆนั่นเองเอาขนาดตามที่เพื่อนๆต้องการแต่ว่าถ้าทำก้อนใหญ่เกินระวังจะไม่สุกแล้วก็จะไหม้ซะก่อนเนาะเดี๋ยวแม่จะมาปั้นไปให้เสร็จแล้วกันเนาะนี่ค่ะอย่าลืมนะแผ่เขาออกด้วยเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาตกแต่งหน้าตาเขาวันนี้แม่ใช้เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์อันนี้คืออบมาแล้วเนาะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าถั่วมีขนาดใหญ่เขาจะสุกยากก็เลยอบมาก่อนจากนั้นขมิ้นก็คือนี่เลยก็จะเป็นงาขาวกับงาดำอันนี้ก็คือใช้เป็นแบบยังไม่คั่วเนาะก็มาตกแต่งหน้าตาเขาโรยไปให้ทั่วเลยค่ะตกแต่งหน้าตานี้คือเอาตามที่เราชอบได้เลยเนาะบางคนก็ใช้เป็นช็อกชิพก็อร่อยได้อีกแบบนะทีนี้เนาะแม่ใส่หรือว่าโรยงาเสร็จแล้วเขาจะไม่อยู่เนาะให้ใช้นิ้วกดเบาๆแค่นั้นนี่ค่ะเขาจะได้ติดที่ตัวคุกกี้นั่นเองอ
จากนั้นเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟกันเลยค่ะสำหรับไฟที่วันนี้เนาะคอมแม็กก็คือใช้เป็นไฟกลางในตอนเริ่มต้นไปก่อนหลังจากที่กระทะเริ่มร้อนคอมแม็กก็คือเปลี่ยนเป็นไฟอ่อนไปเลยเนาะจากนั้นก็คือวันนี้ใช้เวลาในการอบอยู่ที่ประมาณ12ถึง15นาทีแล้วแต่ไฟของแต่ละบ้านเลยนะสังเกตดูนะเพื่อนอันนี้อบมาเรียบร้อยแล้วพึงให้เขาแห้งแล้วก็เย็นสนิทก่อนเนาะอันนี้คอมแม็กก็คือลองมาจัดใส่แพ็กเกจง่ายๆให้เพื่อนๆได้ดูเนาะเพื่อเป็นไอเดียนั่นเองแต่ว่าแพ็กเกจแบบนี้ถ้าเราทำขายไม่โอนเนาะเพื่อนๆเพราะว่าคุกกี้เขาจะไม่กรอบเนาะส่วนใหญ่คุกกี้ต้องมีการซีลนั่นเองเนาะจะได้คุกกี้ก็จะได้กรอบนานนั่นเองนี่ค่ะถ้าแบบนี้ก็คือประมาณวัน2วันก็ยังกรอบให้เนาะทำแจกจ่ายช่วงเทศกาลได้เลยมาดูความกรอบของเขาเนาะมาดูค่ะกรอบมากเนาะตอนแรกแม่ไม่คิดว่าจะสำเร็จให้นะดูเนื้อสัมผัสของเขาเนาะเพื่อนๆแนะนำว่าอย่าทำก้อนกลมหรือว่าหนาเกินแค่นั้นกี้สูตรกระทะเนาะว่าจะกรอบให้เราไหมนี่ค่ะตอนแรกอ่ะไม่กรอบให้รอบแรกแม่ก็คือทำไหม้นะเพื่อนๆแล้วก็เททิ้งอ่ะมาชิมให้เพื่อนๆดู กรอบอ่ะแล้วก็วัตถุดิบแค่3ถึง4อย่างเองเนาะไม่ต้องรอเตาอบอีกแล้วนะเอาอกรอบอร่อยนะเพื่อนๆแล้วก็ใช้วัตถุดิบแค่3ถึง4อย่างแค่นั้นเนาะฝากเพื่อนๆก็ติดตามเพจปลูกเองปรุงเองไว้เนาะรอดูเมนูใหม่ๆที่แม่จะเอามาฝากเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ของแม่ฝากกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะไว้เจอกันค่ะแม่คลิปหน้าสวัสดีเด้อค่ะบ๊ายบาย